จากสถิติคนสูบบุหรี่ในช่วงปี2564ลดลงจากร้อยละ 25.54 เป็น 17.40 แต่ในขณะเดียวกันคนสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลับเพิ่มขึ้นถ้าพวกท่านจะบอกว่าตัวชี้วัดนี้คนสูบบุหรี่ลดลงแต่จริงๆแล้วคนสูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงนะคะแต่พวกเขาเพียงเปลี่ยนประเภทจากคนสูบบุหรี่ธรรมดามาเป็นสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะดิฉันจึงอยากจะให้พวกท่านวัดผลแคมเปญเหล่านี้ด้วยนะคะในเรื่องของยาสูบโดยรวมเราต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการลดการสูบบุหรี่ลงเป็นประเทศแนวหน้าหนึ่งของโลกนะครับปกติเวลาเราดูสถิติเราจะใช้การดูอัตราเสียมากกว่าดูจำนวนคนสูบธรรมดาเพราะว่าในเวลา20กว่าปีที่ดูสถิติเหล่านี้เองเนี่ยมีเรื่องของการเพิ่มประชากรมาเกี่ยวข้องประเทศไทยมีประชากรเพิ่มมาตลอดครับเพิ่งมาลดเมื่อปีที่แล้วนี่เองในอัตราที่จากปีแรกที่ตั้งสสที่ตราสูบบุหรี่ประมาณ 25.5 แล้วจนมาถึงปีที่แล้วปี64ที่ลดเหลือ 17.4 นั้นเนี่ยเฉลี่ยลดลงประมาณถึง 0.8% ต่อปีใช่นะครับซึ่งอัตรานี้เนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกที่สามารถลดตั้งแต่ 0.6% ขึ้นไปเนี่ยนะครับฉะนั้นโดยสถิติเราลดแล้วก็ถ้ามีการคำนวณว่าอัตราไม่ลดลงในแนวโน้มของ20ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะมีคนสูบบุหรี่มากกว่าตอนนี้ซึ่งมีอยู่ 9.9 ล้านคนนะครับจะมีเพิ่มอีก8ล้านกว่าคนที่จะสูบบุหรี่มากกว่านี้ถ้าการควบคุมยาสูบไม่ได้ผลส่วนบุหรี่ไฟฟ้าเองเพิ่งเข้ามาครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทยาสูบเองก็ออกมาเป็น New S Curve ของเขาอะไรก็ตามนะครับเมืองไทยเราจะบอกว่าจะเพิ่มครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาแต่ยังก็ตามคนสูบรวมจากการสำรวจก็ยังอยู่ประมาณ 80,000 คนเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็ประเมินสูงกว่านั้นหน่อยก็เป็นหลักแสนคนนะครับถือว่าเป็นเพิ่งเริ่มต้นครับแล้วเราก็มีมาตรการต่างๆมากมายในรายงานเล่มนี้นะครับที่พยายามจะผลักดันซึ่งก็มีข้อโต้เถียงกันครับหลายท่านเองก็ชี้ว่าทำไมไม่ยอมให้มันเข้ามาซะแล้วก็ดูแลมันเหมือนสินค้าถูกกฎหมายทั่วไปตรงนี้มีข้อดีเบตกันเยอะแยะในโลกครับแต่โดยรวมแล้วประเทศในโลกนี้เองซึ่งอาจจะยอมให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ทยอยกันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากปี56ที่มีประมาณ14ประเทศเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น35ประเทศละที่ห้ามการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของถูกกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองประธานของFCTC นะครับ Framework Convention on Tobacco Control หรือกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบโลกเดินทางมาประเมินงานประเทศไทยและท่านก็กล่าวสนับสนุนว่าต่อรัฐบาลนะครับให้ประเทศไทยยังคงมาตรการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ทั้งนี้ก็เป็นคำแนะนำของจากงานวิชาการที่ต้องบอกว่ามีนับหมื่นชิ้นนะครับที่ยังถกเถียงกันอยู่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยยังไม่มีใครยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะไปลดการสูบบุหรี่มวนหรืออะไรต่างเหล่านี้แต่ที่ชัดเจนในประเทศที่เปิดแล้วก็คือเยาวชนเพิ่มจำนวนการเป็นนักสูบหน้าใหม่สูงขึ้นมากนะครับจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ